ครับสวัสดีครับดีเจช่างแหม่ชนุครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คซ่อมตู้เย็นซันโยนะครับโนฟอส2ประตูนะครับดูรุ่นด้านหลังครับเดี๋ยวสิชนุนี่อะไรใกล้ไปกว่านะรุ่นรุ่น SR ขีด F 213 AQ SGY นะครับปอดวงจรก็หายหมดแล้วนะเท่าที่เห็นลองมาแล้วลองมาน่าจะเช็ดน่าหายเช็ดหายอ่ะมาดูความเย็นครับตอนนี้ช่างแมวก็วัดความเย็นไว้เย็นช่องฟิตปกตินะครับลบ 7.2 องศาซีมีปัญหาชั้นล่างจะไม่ค่อยฉ่ำลงไม่ลงในใหม่มีออกช่องในนะช่องข้างล่างนี่เป็นรูๆนี่ไม่ออกลมไม่ค่อยมีนี่พัดลมมีปัญหาพัดลมอย่างนี้ครับที่ฟังเสียงกดดูตะแคงหูฟังพัดลมก็หมุนนะครับความเย็นนี่ตัดไปเย็นแน่นอนมีเสียงพัดลมเสียงพัดลมนะครับแต่ความเย็นลงด้านล่างอ่ะน้อยใส่ใบกลับเหรอใจหรือว่าไม่ได้ไรแข็งแข็งก็ขึ้นกองเต็มแล้วยังไงอะไรขวางอยู่อ่ะเอาละเอาละต้มน้ำแบบให้ต้มไว้รอไว้อ๋อเดี๋ยวครับสักพักก่อนที่เขาเทสตั้งระบบกันเดี๋ยวเทสหลายอย่างเช็คด้านหลังไม่ติดแล้วใช่ไหมติดไปแล้วโอเคตัวนี้นะ C ขีด BE 175 L 6Z นะครับลมรู้สึกเป็น DC ป่ะรุ่นนี้ขอดูกันกระแสนะครับ1แอมป์นะครับรุ่นนี้จับสีเหลืองนะ1แอมป์1แอมป์มาดูไทม์เมอร์หน่อยถ่ายไว้นะครับเพราะว่าคุณจอไม่มีแล้วเผื่อใครมีสายลงสายหลุดไปนี่หน่อยนะครับทำเมื่อเป็นรุ่นนี้นะลงหน้าตานิดหนึ่งแบบนี้ต้องถ่ายไว้นะครับเพราะว่าวงจรไม่เหลือแล้วเผื่อใครเจอจะได้ไปใช้ได้ตัวนี้นะครับขาหนึ่งสีขาวนะขาสองสีน้ำตาลนะครับขา3สีเหลืองขา4สีมันออกฟ้านะฟ้านะสีฟ้านะครับจะว่าเทาก็มันไม่ชัวร์จะขอดูกับขาในขาคอมเพรสเซอร์นะครับนะสีฟ้านี่ดีกว่านะจะกระแสดีกว่านะโอเคสีฟ้านะครับเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับสีเหลืองนี่มาจากเทอร์โมสตัตสีน้ำตาลสีน้ำตาลนี่น่าจะเป็นฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์โอเคเดี๋ยวขอวัดแรงไฟดูนิดนึงขาคอยตัด AC 700โวลต์นะครับน่าจะเป็น1กับ3แล้วดูคนใช้ด้วยนะครับมีไฟไหมยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวนะตามหลัก1-3ไม่ขึ้นนะ
มีไฟครับโอเค1-3นะครับ1-3เป็นขาคอยนะครับโอเคน่าจะ1-3เป็นคอยแล้วรุ่นนี้บางทีมันจะมี4ด้านในวงจรโอเคเดี๋ยวจะลองบิดทามเมอร์ดูนะครับใช้มือก็ได้มั้ยได้ป่ะนะตามเข็มนะครับตรงนี้กลับด้านที่ละลายน้ำแข็งดูว่าละลายได้ปกติไหมนะสีน้ำตาลต้องเป็นฮิตเตอร์ไบเมทัลก็ละลายได้นะศูนย์จุด68นะครับสายสีน้ำตาลแสดงว่าใบโทโมฟิลไบเมทัลฮิตเตอร์ทำงานนะครับเดี๋ยวดูฝั่งต้องละลายด้วย